สวัสดีครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ channel ตัวเล็กเล่นกล้ามอีกครั้งนะครับก็วันนี้นะผมมาสอนนะครับการออกกำลังกายนะครับที่เราเนี่ยจะใช้อุปกรณ์อยู่แค่ชิ้นเดียวนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำได้ที่บ้านนะครับนั่นก็คือ resistance band ตัวนี้นั่นเองนะครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่เคยดูช่องมาผมหรือว่ารู้จักช่องตัวเล็กเล่นกล้ามนะครับนั่นก็คือช่องมาผมเนี่ยเป็นการสอนนะครับการออกกำลังกายเกี่ยวกับคาลิสเทนิกนะครับหรือว่ามันคือการออกกำลังกายแบบบอดี้เวทนั่นเองนะครับซึ่งเราจะใช้น้ำหนักตัวของเราเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับในการที่เราจะทำท่าต่างๆนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีกล้ามเนื้อขึ้นมาได้นะครับถ้าใครนะครับที่อยู่ที่บ้านหรือว่าไม่ได้ไปยิมอย่างนี้นะครับช่องนี้ก็จะเหมาะนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะออกกำลังกายที่บ้านนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับการออกกำลังกายด้วย resistance band นะครับตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่ง resistance band ตัวนี้นะครับมันจะเป็นอุปกรณ์ที่เราสามารถที่จะเอาไป adapt ใช้นะครับได้2อย่างหลักๆด้วยกันนะครับนั่นก็คือ1นะครับเพื่อเพิ่มน้ำหนักนะครับในการออกกำลังกายนั่นเองนะครับหรือว่าจากท่าธรรมดาเราสามารถที่จะใช้ยางตัวนี้ทำให้ท่ามันยากขึ้นมาได้นะครับส่วนจุดประสงค์ที่2นะครับนั่นก็คือช่วยพยุงแรงนั่นเองนะครับซึ่งท่าในการเล่นคาลิสเทนิกมันมีท่ายากๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งไอตัว resistance band เนี่ยมันจะสามารถที่จะช่วยพยุงแรงนะครับเพื่อให้เราเพอร์ฟอร์มท่านั้นได้ก่อนนะครับเหมือนกับเวลาที่เราทำท่าเนี้ยโดยที่เราใช้ตัวเนี้ยเราก็จะรู้จักการควบคุมกล้ามเนื้อว่าเราต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนมาประกอบท่าบ้างนั่นเองนะครับและเมื่อเราฝึกไปเรื่อยๆเราเก่งแล้วเนี้ยเราก็สามารถที่จะเอาตัว resistance band ออกไปได้นั่นเองนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาสอนนะครับท่าต่างๆนะครับ full body workout เลยนะครับสำหรับการเล่นออกกำลังกายโดยใช้ยางตัวนี้หลายๆจุดประสงค์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะมีท่าอะไรบ้างนั่นเองนะครับเริ่มกันที่ท่าแรกนะครับนั่นก็คือส่วนอกนะครับหลังแขนนะครับแล้วก็ไหล่นั่นเองนะครับไหล่หน้านะครับนั่นก็คือ normal push up นะครับหรือว่าดันพื้นธรรมดานะครับซึ่งเวลาที่เราดันพื้นนะครับเราก็จะตั้งท่าแบบนี้ธรรมดาใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ผมอยากให้ทำนะครับก็คือถ้าใครนะครับที่ทำคล่องแล้วนะผมแนะนำให้เอา resistance band นะครับมาไว้ที่ scapula ของเรานะครับหรือว่าด้านหลังของเรานั่นเองนะครับจากนั้นก็ดันพื้นเหมือนปกติเลยนะครับซึ่งresistance band นะครับจะเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยต้องออกแรงเยอะขึ้นนะครับคล้ายๆกับการถ่วงน้ำหนักขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดประสงค์แรกที่ผมบอกไปนะครับนั่นก็คือเพิ่มความยากนะของการเล่นท่าธรรมดานั่นเองนะครับมันก็จะทำให้เรานะครับต้องโฟกัสอกแล้วก็แขนนะครับได้ดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็หนักขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับกล้ามเนื้อก็จะพัฒนาขึ้นนะครับอีกเลเวลนึงนะครับซึ่งผมไม่แนะนำนะครับให้เอายางนะครับไว้ที่บริเวณคอแบบนี้นะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือว่าปวดคอได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับท่าที่2นะครับได้กล้ามเนื้อด้านหลังนะครับแล้วก็ไบเซปนั่นเองนะครับให้เรานะครับเอายางคล้องกระเสาแบบนี้นะครับจากนั้นก็พูลลิ่งนะครับเข้าหาตัวแบบนี้นั่นเองนะครับแอนอกรับนะครับพยายามโฟกัสที่หลังนะครับกล้ามเนื้อหลังของเรานะครับอย่างอแขนโดยที่เราเนี่ยไม่ได้แอนตัวเข้าหารับนั่นเองนะครับซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะโฟกัสด้านหลังได้น้อยนะผมแนะนำให้แอนตัวแบบนี้นะครับแล้วก็เกร็งแรดด้านหลังนะครับไปด้วยนะครับทำช้าๆนะครับคอนโทรลร่างกายนะครับอย่ารีบนะครับเห็นไหมครับสังเกตหลังของผมนะครับเวลาที่ผมดึงนะครับจะโฟกัสนะครับที่หลังอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ตอนปล่อยยางนะครับก็ปล่อยช้าๆนะครับต่อมานะครับท่าที่3นะครับเราจะมาเล่นท้องกันบ้างนะครับให้เราคล้องนะครับคล้องเสาแบบเดิมเลยนะครับแต่ว่าให้คล้องไปด้านในแล้วก็ดึงออกมาเป็นคู่แบบนี้นะครับเป็นห่วงนะครับจากนั้นก็ไว้ที่บริเวณปลายขาของเรานะครับแล้วก็ทำการมี in and out นั่นเองนะครับซึ่งท่านี้นะครับก็จะเพิ่มความยากนะครับเวลาที่เราทำนี้ in and out ปกตินั่นเองนะครับมันก็จะมีความยากมากขึ้นนะครับเราก็จะต้องโฟกัสนะครับที่ท้องมากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมแนะนำนะครับให้ทำช้าๆนะครับไม่ต้องโยกขาเร็วๆนะครับพยายามโฟกัสท้องให้ได้มากที่สุดนะครับแม้แต่สกิลนะครับเราก็สามารถใช้ resistance band นะครับในการประยุกต์ได้นะนั่นก็คือ front lever นั่นเองนะครับอันนี้คือท่าเต็มแบบไม่ใช้ยางนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมแนะนำนะครับให้เอา resistance band นะครับไปช่วยพยุงตัวนั่นเองนะครับ
ก็ไว้ที่บริเวณหลังล่างของเรานะครับจากนั้นก็เกรงนะครับ forever แบบปกตินั่นเองนะครับซึ่งสแกปูล่านะครับก็จะทํางานนะครับด้านหลังของเรานั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดประสงค์ที่2นะครับในการที่จะช่วยพยุงตัวนะครับในการทําสกิลนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็จะเป็นแบบง่ายสุดนะครับการคล้องยางแบบนี้นั่นเองนะเป็นเลเวล1นะครับแต่ถ้าใครนะครับที่ทําแบบนี้นะครับได้เกิน15วิขึ้นไปนะครับก็เรียกว่าเริ่มที่จะสบายนะครับก็สามารถที่จะปรับนะครับไปเป็นคล้องเชือกแบบที่2นะครับนั่นก็คือคล้องนะครับเส้นเดียวเป็นคู่แบบนี้นะครับสอดเข้าไปด้านในนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับแบบนี้นะครับซึ่งความกว้างของยางด้านบนนะครับจะปรับความยากได้นั่นเองนะครับยิ่งกว้างนะครับจะยิ่งง่ายนะครับแต่ถ้าเมื่อเรานะครับปรับเข้าไปใกล้ๆกันแบบนี้นะครับเชือกมันก็จะเหลือตรงส่วนข้างล่างนะครับเยอะขึ้นทําให้เราเนี่ยมีแรงในการพยุงตัวน้อยลงนั่นเองนะครับจากนั้นก็เกรงนะครับหลังล่างขึ้นไปนะครับให้ตัวขนานนั่นเองนะครับซึ่งวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ฝึก forever ได้ดีมากๆนะครับการคล้องยางแบบนี้นะครับถ้าต่อมานะครับกล้ามเนื้อนะครับเราจะเน้นไปที่ไหล่หน้านะครับแล้วก็เชสหน้าอกนั่นเองนะครับนั่นก็คือการดิฟนะครับซึ่งถ้าใครนะครับที่ยังดิฟปกติไม่ได้นะครับรีสิสแทนแบนด์สามารถที่จะเป็นตัวช่วยนะครับในการที่จะพยุงน้ำหนักของเราไว้เล็กน้อยนั่นเองนะครับซึ่งเวลาที่เราดันนะครับตัวของเราตอนลงไปเนี่ยมันก็จะช่วยพยุงแรงนะครับแต่ว่าตอนที่เราพุชชิ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้แรงพอประมาณเหมือนกันนะครับกว่าจะพุชขึ้นมาได้นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่ดีนะครับในการเตรียมพร้อมที่จะทำดิฟแบบไม่ใช้ยางนั่นเองท่าต่อมานะครับนั่นก็คือไหล่ด้านหลังนะครับอันนี้คือเป็นสเปเชียลเลยนะครับของการเล่นรีสิสแทนแบนนะครับนั่นก็คือการเฟสพูลแบบนี้นะครับซึ่งท่านี้นะครับจะได้ไหล่ด้านหลังนะครับซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่เล่นยากมากๆนะครับสำหรับสายบอดี้เวทนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่เล่นไหล่หลังเนี่ยสามารถที่จะเล่นโดยใช้ดัมเบลนั่นเองนะครับแต่ว่าอันนี้ผมเอาลีซิแทนแบนนะครับในการประยุกต์นะครับมาใช้เป็นเฟสพูลแบบนี้นะครับก็ให้งอแขนแบบนี้นะครับ90องศาไปด้านหลังนะครับแล้วก็โฟกัสไหล่ด้านหลังนั่นเองนะครับครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับจนจบคลิปนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะตอบโจทย์นะครับสำหรับใครที่นะครับไม่ได้ไปยิมนะครับไม่สะดวกไปยิมหรือว่าต้องการที่จะออกกำลังกายที่บ้านนั่นเองนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจสั่งซื้อนะครับ DC Tan Band ตัวนี้นะครับก็สามารถสั่งได้ที่เพจตัวเล็กเล่นกล้ามนั่นเองนะครับผมจะแปะลิงก์เอาไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมเข้าไปสั่งเพราะว่ามีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับไม่จำเป็นต้องรอนานเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็เมคชัวร์ว่าทุกคนนะครับกดกระดิ่งนะครับข้างๆ Subscribe นะครับถึงจะมีคลิปเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนมานั่นเองนะครับอย่าลืมไปดูนะครับตรงช่อง Subscribe นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆนะครับแล้วก็ใครนะครับที่ดูโทรศัพท์เป็นหลักนะครับอย่าลืมเข้าไปเช็คใน Setting นะครับด้านข้างนั่นเองนะครับว่าตรง Setting ตรง Notification ของ YouTube เนี่ยได้เปิดออนไว้หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้เปิดออนไว้เมื่อผมอัพคลิปใหม่ๆนะครับก็จะไม่ได้รับการแจ้งเตือนอยู่ดีนะครับอย่าลืมเข้าไปเช็คด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆนะครับจะได้แจ้งเตือนทุกคนครับแล้วก็เข้ามาดูกันนะครับซึ่งคลิปเนี่ยช่องของผมก็จะมีความหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปสอนนะครับหรือว่าคลิปสร้างแรงบันดาลใจนั่นเองนะครับแล้วก็รวมไปถึงวอล์กนะครับวีล็อกที่ผมไปฝึกจริงๆกับเพื่อนๆนั่นเองนะครับรับรองว่ามันจะมันขึ้นในทุกๆเดือนแน่นอนนะครับก็สุดท้ายนี้ขอบคุณมากนะครับที่ทุกคนเข้ามาดูกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ